องยนต์ดีเซลล้วนแน่นๆนิ่มๆที่ทำให้ C220D AMG W205 Facelift เป็นที่ต้องการมากที่สุดการออกแบบที่ล้ำสมัยและหรูหราอัดแน่นด้วยออปชันทำให้ C-Class คันนี้ออปชันเต็มแพ็คแน่นไม่แพ้ S-Class เลยทีเดียวสีดำเบาะแดงสีขาวเบาะแดงสีบอนเบาะดำสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีวันศุกร์อารมณ์ดีๆแบบนี้ค่ะกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆจาก Benz Motor Mall ทั้ง2คันที่จอดอยู่ทางด้านข้างนี้นะคะกับ C220D AMG W205 Facelift คันงามค่ะที่เรียกได้ว่าเหมือน Baby S Class เลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นรถเก่งที่อัดแน่นไปด้วยออปชันและชุดแต่งสุดหรูมากๆนั่นเองนะคะและก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่จองกันไปรัวๆไม่ว่าจะเป็น CLS 300D Edition 1รุ่น Limited ไม่กี่คันในไทยที่เรียกได้ว่าไล่ปุ๊บวันต่อมาก็ไปทันทีเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นคันอื่นๆอย่างเช่นซีรีส์5 9,000 โลที่รีวิวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ได้รับการจองไปอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ไว้วางใจค่ะวันนี้นะคะนิ่งก็เลยจัดมาให้เต็มๆเลยสำหรับใครที่ต่อว่าแอดมินมาหนักมากว่ามอเตอร์มอลจองไม่เคยทันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนิ่งก็เลยชอบซื้อรถฝาแฝดมาค่ะได้1คันมาต้องไปเฟ้นหาฝาแฝดมาให้ได้อีกคันนึงนะคะสำหรับท่านแรกที่จองไม่ทันนะคะจะได้ท่านที่มาไม่ทันจะได้ไม่โกรธแอดมินจนเกินไปนะคะวันนี้มาพร้อมกัน2คันนะคะสวยๆหล่อๆทั้งคู่เลยกับ C220D AMG ค่ะ W205 เครื่องยนต์ดีเซลวิ่งน้อยกริบมากเวอร์วิ่งคันนี้ 20,000 กิโลคันนั้น 30,000 กิโลคือเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากนะคะเท่าๆกันเลยนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะกับคันนี้ในราคา 2.29 ล้านบาทคันนั้น 2.19 ล้านบาทนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะความงามของเขาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ C220D AMG W205 Facelift นะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นพิมพ์นิยมที่สุดนะคะแล้วเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทำให้เราเนี่ยมียอดขาย New High ในปี 2020-21 เลยทีเดียวนะคะเพราะขายแต่รุ่นนี้อย่างเดียวเนี่ยก็คือเยอะมากนะคะหล่อมากๆด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันนะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งที่ลงตัวมากทำให้รถซีดานมีความรู้สึกสปอร์ตี้ล้ำแล้วก็หรูหรามากๆนะคะลายล้อแม็กนะคะที่เป็นลาย5ก้านสีทูโทนแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ W205 Facelift ตัว AMG ตัวนี้เลยทีเดียวค่ะหล่อมากๆเลยนะคะในทางด้านหน้านะคะกลับมาที่ตัวไฟหน้ากันสักนิดนึงนะคะกับไฟหน้าตัวท็อปสุดนะคะที่เรียกได้ว่าประสานไปด้วยไฟ LED ค่ะจำนวนมากมายหลาย10ดวงที่ทำงานสอดประสานกันนะคะในไฟ Multibeam LED และตัวกระจังหน้านะคะไดมอนด์กริลค่ะที่มีเม็ดโครเมียมกระจายอยู่ทั่วไปออปชันเด่นๆที่เห็นได้เลยในด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง360นะคะกล้อง360องศาหรือจะเป็นโลโก้เบนซ์นะคะที่เป็นโลโก้ทึบค่ะสิ่งนั้นคือเรดาร์หรือว่าดิสโทรนิกเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดระยะห่างจากสิ่งกีดขวางทางด้านหน้านั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองคราวนี้เรามาดูทางด้านหลังกันบ้างค่ะรูปทรงของ C-Class นะคะก็จะมีความหรูหรานะคะเน้นในเรื่องของความหรูหรานะคะโดยที่ขนาดของตัวถังเนี่ยมีความกว้างขวางแต่ก็มีความทะมัดทะแมงนะคะสามารถที่จะไปไหนได้อย่างคล่องตัวพื้นที่ใส่ของทางด้านหลังกว้างขวางมากเวอร์และที่มากไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของการพับเบาะหลังลงค่ะและทำให้เราสามารถใส่ของได้ยาวๆไปจนถึงหลังเบาะคนขับเรียกได้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมี SUV อีกคันไว้ที่บ้านเลยทีเดียวนะคะกดปิดนะคะฝาท้ายไฟฟ้าสวยๆหรือจะใช้การถือกุญแจไว้แล้วก็เปิดท้ายรถด้วยระบบแฮนด์ฟรีเทลเกตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูบริเวณด้านข้างแล้วก็ในรถพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้เราเข้าออกรถสวยๆนะคะด้วย Keyless Go พกกุญแจไว้ในกระเป๋านะคะเอาไว้เซลฟี่กับแก้วกาแฟอย่างเดียวนะคะไม่ต้องหยิบออกมาใช้จริงๆนะคะเปิดประตูออกมาโหทุกคนค่ะหล่อมากๆนะคะกับสีดำเบาะแดงนะคะสำหรับภายในสีแดงเนี่ย
ผลิตเฉพาะในตัวรุ่นย่อย AMG เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากขับรถเบาะแดงก็ต้องซื้อ AMG ตัวท็อปแบบคันนี้นั่นเองนะคะภายในทริมตรงกลางนะคะก็จะเป็นลายไม้นะคะแบบแนวยาวเน้นความหรูหราตัดดีเทลต่างๆด้วยโครเมียมแบบหรูหรามากๆค่ะเดี๋ยวเน้นขอเข้าข้างในแล้วก็มารีวิวออปชั่นต่างๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะฟึบนี่เลยนะคะเปิดหลังคานะคะตอนนี้เรามีดำ2คันแล้วมีอีกไหมนะขาวขาวมีด้วยมีขาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เดี๋ยวตอนจบไลฟ์จะพาไปดูขาวแล้วก็บรอนซ์คือมีหมดทุกสีอ่ะเดี๋ยวดูครบจบในไลฟ์เดียวไปเลยนะคะทุกคนค่ะเปิดหลังคาแล้วเนียนๆไหมอ่ะสวยๆเลิศๆนะคะเปิดหลังคาแก้วพานารามิกเต็มบานให้ความรู้สึกที่หรูหราที่สุดนะคะมีทั้งจอกลาง10นิ้วจอหน้าคนขับ12นิ้วกว่าๆนะคะแล้วก็จะเห็นอะโชว์เล็กไมล์เลย 22,000 กิโลนะคะอีกคันหนึ่ง 30,000 กว่ากิโลค่ะอายุต่างกัน1ปีราคาต่างกัน 100,000 นะคะยุติธรรมสุดๆใครมาก่อนเลือกคันที่ชอบก่อนได้เลยบางคนอาจจะบอกว่าโหต่างกันตั้งแสนนึงแน่นะคะเอาคันนู้นดีกว่าเพราะว่าเลขไมล์จริงๆก็เท่าๆกันเลยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากได้ปีใหม่กว่าเอาคันนี้ดีกว่าได้เช่นเดียวกันเลือกคันที่ชอบได้เลยนะคะค่ะหน้าจอของคนขับ12นิ้วกว่าๆมีทั้งฟังก์ชันการใช้งานระบบการช่วยเหลือต่างๆนะคะล้ำสมัยมากๆจอกลางก็สามารถควบคุมได้ด้วยทั้งตัวทัชแพดนะคะหรือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะมือถือสมาร์ทโฟนของเราเข้ากับตัวหน้าจอนะคะแล้วก็เลือกใช้ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยหรือเฉพาะแค่ออปชันที่ให้มากับตัวรถเนี่ยก็มากมายมหาศาลอยู่แล้วนะคะทั้งตัวระบบนะคะนำทาง Navigator นะคะเมนูเป็นภาษาไทยแล้วค่ะรุ่นใหม่นะคะใครที่สะดวกใช้ตัวไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยรวมถึงตั้งค่าต่างๆภายในรถยนต์ก็สามารถเลือกได้อย่างง่ายดายนะคะในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะก็สามารถที่จะเลือกโหได้หลายโหมดมากๆนะคะไปตั้งแต่โหมด Eco ค่ะใครที่ซื้อรถดีเซลเพราะเน้นประหยัดนะคะก็จัดไปเลยคันนี้ได้ถึง 17-18 กิโลลิตรแบบชิลๆค่ะรวมถึงโหมด Comfort นะคะก็จะเป็นโหมดปกติของตัวรถ Sport หรือว่า Sport Plus สำหรับใครที่รักความตื่นเต้นเร้าใจนะคะปิดระบบ ESP ปิดระบบการทรงตัวต่างๆทิ้งก็ขับในโหมด Sport Plus ได้หรือสามารถขับในโหมดของ Individual นะคะก็คือการตั้งค่าเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะต่างๆให้ฟีลลิ่งแยกกันตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเรียกว่าลงตัวครบจบในคันเดียวทั้งฟังก์ชันออปชันต่างๆที่อัดแน่นนะคะหลังคาแก้วชุดแต่งเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์จอนะคะรวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆที่อัดแน่นเรียกได้ว่าเป็น Baby S Class นะคะและความหรูหราของ Material นะคะความเป็น AMG Package ต่างๆนะคะครบจบในคันเดียวมากๆเดี๋ยวพามาดูเบาะหลังนิดนึงนะคะว่านั่งสบายนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะคะให้ความรู้สึกที่สปอร์ตตี้มากๆเลยสำหรับสีแดงนะคะนั่งสบายไม่พอค่ะนี่เลยพับเบาะหลังลงนะคะง่ายๆแบบนี้แล้วก็ใส่ของได้ยาวไปเลยค่ะทุกคนมี2คันนะคะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆนะแต่บอกเลยคือฝาแฝดนะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2คันนะคะตามที่ชอบเลยนะคะสีเดียวกันนะคะล้อแม็กลายเดียวกันเบาะแดงเหมือนกันโอ้โหใหม่กริบบิ๊บเหมือนกันออปชั่นเต็มเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นค่ะพามาดูสีขาวกับสีซิลเวอร์นะคะนิดนึงนะคะอยู่ทางด้านหน้าใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเติมสต็อกให้กันรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะสอบถามแอดมินเข้ามาได้นะคะมีรถที่เตรียมเข้าแล้วก็ยังไม่ได้ไลฟ์มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากหารุ่นไหนถามแอดมินเข้ามาก่อนเลยเดี๋ยวแอดมินจะแอบบอกสต็อกก่อนเข้าให้นะคะคันนี้เลยค่ะกับสีขาวนะคะ 220 DMG นะคะใหม่เอี่ยมอ่องวิ่ง 30,000 เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ราคาเท่าคันสีดำเลยวิ่ง 30,000 ราคาเดียวกันแบบกริ๊งๆนะคะแล้วก็อีกคันนึงนะคะจะเป็นสีSilver นะคะสวยๆเลิศๆไม่เหมือนใครคันนี้ก็วิ่ง 20,000 กิโลเท่านั้นเนาะ 20,000 กว่ากว่านะคะใหม่กริปเลยเพราะฉะนั้นนะคะเรามีให้เลือกด้วยกัน4คันนะคะ4สีดำเอา4คัน3สีสิ
เอาใหม่นะคะเรามีให้เลือกด้วยกัน4ขั้นนะคะถึง3สีเบาะดำเอาใหม่สีดำเบาะแดงสีขาวเบาะแดงสีบอนเบาะดำโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะกับเบอร์โทรศัพท์0929245641นะคะหรือว่าจะแอด LINE Official ค่ะใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้นะคะและใครที่อยากแอบดูสต็อกรถข้างใหม่ก่อนไลฟ์สดสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราได้ใส่ลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หนิงเน้งทีดาวของนำรงเวทต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ